สวัสดีครับชาวหมาติดเกาะครับโฮ่งโฮ่งมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามีซิงเกิลใหม่นะครับเพิ่งปล่อยออกมานะครับไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับของวงที่ชื่อว่า Hangman ครับในรอบที่เรียกว่า14ปีแห่งการรอคอยนะครับปล่อยมานี่ขึ้นเป็นเทรนดิ้งใน YouTube เลยนะครับอันดับ19นะครับอันดับ10กว่าแล้วนะครับถึงจะหายไปในระยะเวลา10กว่าปี14ปีนะครับแต่ว่ากลับมาอีกครั้งเนี่ยต้องบอกว่ามันน่าตื่นเต้นน่าว้าวนะครับเพราะว่าเขามีการโปรโมททางเพจของวงนะครับออกมาเรื่อยๆให้เห็นว่าโลโก้ของ Hangmanในปี2021เป็นยังไงนะครับถ้าเธอยังรอนะครับแฮงแมนวันนี้ผมรีบสปอยเลยดีกว่าเพราะว่าพี่เก่งแกกำลังสปอยอัลบั้มอื่นอยู่นะปล่อยแกไปก่อนนะผมสปอยให้เพื่อนๆฟังในเพลงนี้แล้วก็ฟังกันเลยดีกว่านะดีไหมสดๆสปอยไปกับผมนะมาฟังพร้อมกันครับในช่วงสปอยกับหมานะครับสปอยอัลบั้มนะครับวันนี้เป็นสปอยซิงเกิลที่ชื่อว่าถ้าเธอยังรอนะครับของแฮงแมนครับไปฟังกันดีกว่าตื่นเต้นจริงดู MV ไปด้วยนะขออนุญาตไซมอนครับเล่น MV เลยจั่วหัวมาขนาดนั้นมาแล้วฮะกีตาร์แผ่นซ้ายแผ่นขวามาเลยกีตาร์โปร่งคุณแซมนะครับนักร้องใหม่ของวงนะครับโอ้ว้าวเสียงสูงใช้ได้เลยเสียงเขามีเสน่ห์อยู่นะพี่แสบก็ยังอยู่นะครับจัดจัดจัดจะไม่มีใครหยุดชาร์จตะตะตึกพี่แสบควงหัวสุดขีดปลุกใจให้พร้อมไม่มีพี่เกียร์แล้วใช่ไหมครับมีพี่เก๋พี่แจ็คแฮงแมนนะครับยังอยู่กันนะครับพี่แสบยังอยู่นะครับผมว่านะเพลงในลักษณะนี้มันดูแบบมีการปลุกใจต่อให้จะสูงเท่าไหร่จะปีนขึ้นไปนะครับให้ไกลสุดฟ้าอะไรเงี้ยนะถ้าพูดเรื่องราวอย่างนี้นี่มันขึ้นแน่นอนละฮะต่อให้จะสูงผมชอบโลโก้เขาอะเหมือนสไปเดอร์แมนห้อยหัวเหรอแฮงแมนห้อยหัวมีโซโล่ไหมเป็นท่อนดรอปนะครับท่อนหมู่มวลครับโอ้โหเล่นคอนเสิร์ตก็ช่วยกันร้องด้วยนะพี่แจ็คต้องโซโล่หน่อยสวยมากเลยครับกามพี่แจ็คเนี่ยแจ็คคอร์สเซนของเราเสียงกีตาร์โป่งสตัมสะใจมากอะได้อยู่นะต้องสับทาผมว่าบีทของเพลงนี้มันตรงกับจังหวะหัวใจเลยอะในช่วงเวลาแบบนี้ต้องการเพลงแบบนี้ MV ก็ดูมันดีนะถึงจะเสี่ยงฉันก็จะกลับมานะครับแล้วเขาก็กลับมาแล้วครับแฮงแมนจบแล้วเหรอ Available in Dolby Atmos ด้วยนะครับเพิ่งปล่อยเพลงมา20ชั่วโมงนะครับขึ้นเป็นเทรนดิ้งใน YouTube อันดับที่19นะครับก็อย่างที่บอกนะ14ปีของแฮงแมนนะครับเพลงนี้เนี่ยปล่อยมาก็มีการเปลี่ยนสมาชิกเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือนักร้องนะครับเปลี่ยนเป็นพี่แซมนะมือเบสเนี่ยไม่มีพี่เกียร์นะไม่มีพี่เกียร์แล้วนะโปรดิวเซอร์โดยคุณไซมอนนะครับเฮนเดอร์สันนะครับ Exclusive Producer บอนอาทิตย์นานาครับบอนอาทิตย์นานานะครับโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเรคคอร์ดที่DBS นะครับการได้ยินเพลงแบบนี้ของวงที่ถือว่าเคยมีผลงานยิ่งใหญ่ไว้นะก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าติดตามครับถ้าเขาปล่อยเพลงออกมาอีกเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องติดตามกันว่าทิศทางของวงแฮงแมนจะเป็นยังไงครับส่วนในเพลงนี้ถ้าเธอยังรอเนี่ยผมรู้สึกว่าบีทของเพลงมันตรงกับความต้องการของผมนะเวลานี้นะสำหรับเพลงที่เป็นเพลงเร็วนะมันบิวอัพนั่นแหละครับเนื้อร้องก็พูดเรื่องต่อให้จะสูงเท่าไหร่ต่อให้จะ
อะไรก็ตามจะปีนขึ้นไปให้แบบว่าไกลสุดฟ้านะครับแค่คำว่ารักยังรออยู่นะครับก็คงพูดถึงเรื่องของความรักหรือว่าความฝันที่คุณมีและคุณต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องลุยต่อไปครับเพื่อนๆที่เคยชื่นชอบในวงที่ชื่อว่าแฮงแมนนะครับเขากลับมาแล้วนะครับพร้อมกับนักร้องใหม่โลโก้ใหม่นะครับและก็เพลงใหม่นะครับรีบไปฟังรีบไปฟังกันเลยครับจะได้ขึ้นไปเป็นเทรนดิ้งอันดับหนึ่งนะครับสุดยอดจริงๆครับมีคุณไซมอนอยู่นะครับเป็นการรวมตัวที่ลงตัวแล้วกันนะผมเชื่อวงนี้ยังไปได้ต่อครับความเซอร์ไพรส์ก้อนรวมของสมาชิกรวมถึงการปล่อยเพลงมาผมให้สองห้องครึ่งนะครับไม่ได้เลยครับชั่วโมงนี้ต้องการเพลงแบบนี้ครับเพลงปลุกใจให้สู้ให้ดนตรีได้สู้แล้วลุยต่อครับถ้าเธอยังรอก็ต้องลุยครับโอเควันนี้จบแค่นี้เลยดีกว่านะสปอยสั้นนะเพลงเดียวครับไว้เจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามหมาติดก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมไปฟังต่อผมจะรีบไปอุดหนุนซื้อเสื้อซื้อแฮงแมนเดี๋ยวผมไปตามซื้อเลยเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆหมาติดก่อนบ๊ายบาย